ในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราคงมุ่งหวังจะใช้จากแก๊สจากไฟฟ้าจากน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราคงต้องสร้างเสริมพลังงานทดแทนแล้วก็ใช้ผลผลิตภายในประเทศนะครับเพื่อลดภาระการนำเข้าของพลังงานเดิมรวมความถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่จำกัดนะครับผมเรียนว่าข้อมูลที่ผมได้มาในวันนี้นั้นเราไม่ได้มีมากมายเท่าไรนักเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่เราจะวางแผนการใช้อย่างไรเพื่อให้มีพลังงานสำรองในอนาคตไว้ด้วยถ้าเราขุดเจาะมาแล้วก็เอามาใช้ทั้งหมดมันก็หมดเร็วนะครับวันหน้าเราก็จะไม่มีพลังงานเหลืออยู่เป็นพลังงานสำรองเพราะนั้นเราต้องใช้พลังงานทดแทนในทุกๆด้านอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ต้องแก้ไขนะครับต้องเร่งดำเนินการราคาต่างๆนั้นเรื่องพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราต้องไปพิจารณาโดยรวมทั้งระบบนะครับต้นทุนมาจากไหนการกำหนดราคากำหนดมาได้อย่างไรจากผู้ผลิตผู้บริโภคสอดคล้องการตลาดในประเทศนอกประเทศมีเหตุผลไหมที่จะตอบคำถามได้นะครับทั้งนี้เราต้องการไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ไม่กระทบต่อโครงสร้างรายได้ของประเทศด้วยนะครับเพราะว่ามีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นมันจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงมันมีการยึดโยงมากมายในเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจวันนี้เรามีข้อมูลมากพอสมควรนะครับคือในเรื่องนี้ก็คือมันเป็นการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2516นะครับแล้วก็ได้แก้ปัญหาทางด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันกับก๊าซมาโดยตลอดวันนี้เดี๋ยวต้องศึกษาแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าอ่ะแล้วถ้าลดตรงนี้ตรงนั้นมันต้องเพิ่มไปตามกลไกท้องตลาดมันจะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้เราจะทำยังไงวันนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบประมาณ 7,400 ล้านนะครับซึ่งคือติดลบนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่เก็บจะได้ไหมไม่เก็บแล้วทำยังไงก็ไปต้องหาคำตอบอยู่ตอนนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับแล้วก็กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นมาเร็วๆนี้ก็จะไปแก้ไขนะครับรวมความไปถึงคณะกรรมการลงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอันนี้เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะเหมือนเปิดไฟปิดไฟไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไฟดับทั้งหมดทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลกำกับการดูการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งการดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเป็นหลักนะครับวันนี้เราต้องฟังเสียงข้างน้อยบ้างนะที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยบางทีก็การสื่อสารไม่เข้าใจกันการสื่อสารต้องมีทั้งสองทางนะครับจากบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วก็ฟังเสียงข้างๆเขาไปด้วยนะไม่งั้นมันก็ปัญหาแก้ไม่ได้อย่างยืนนะก็จะเกิดปัญหาต่อไปอนาคตในส่วนของการขับเคลื่อนอื่นๆนั้นโดยเฉพาะยิ่งพลังงานนั้นเราต้องคำนึงถึงความมั่นคงนะครับด้วยวันนี้ถ้าเราพึ่งพาอาศัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวพอมีปัญหาเรื่องการส่งก๊าซส่งไฟฟ้าต่างๆซึ่งใช่ครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนการค้าการอะไรต่างๆมันจำเป็นพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เราต้องคำนึงถึงว่าเราประเทศเรานั้นต้องการพลังงานเท่าไหร่ที่เราอยู่ได้ด้วยตนเองวันนี้เราต้องเตรียมการเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าต้องพึ่งทั้งหมดถ้าพึ่งทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องทำเองถ้าเราใช้พลังงานจากใต้ดินมันไม่พอเราก็ต้องส่งเสริมการสร้างความแข็งในการใช้พลังงานทดแทนให้ได้โดยเร็วในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนวันนี้คสช.ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า BOI นะครับเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมด้วยเดิมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับวันนี้ก็พยายามจะเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวันนี้ก็จัดท่านนายกเข้าไปร่วมด้วยนะครับนายกสมาคมเข้าไปร่วมด้วยสำหรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่นี้จะรีบประชุมโดยเร็วมีโครงการต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยจำนวนขนาดการลงทุนเกิน200ล้านนะครับไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเนี่ยประมาณสัก400กว่าโครงการวงเงินลงทุนประมาณ 7.6 แสนล้านให้แล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ2เดือนเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจกับนักลงทุนมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ในอนาคตซึ่งผมเองได้มอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมทั้งที่ใช้เทคโนโลยีสูงควบคู่ไปด้วยกับในเรื่องของการกิจการที่ใช้แรงงานด้วยเพราะว่าเราจะต้องสร้างงานนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนระดับรายได้น้อยด้วยเพราะนั้นที่ผ่านมาเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้แรงงานถ้าเป็นหลักวันนี้เราต้องส่งเสริมในเรื่องของการอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยได้อย่างแท้จริงนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดมีการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นเอทานอลไบโอดีเซลก๊าซชีวภาพเชื้อเพลิงชีวมวลพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนั้นต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดนะครับไม่เพิ่มมลภาวะเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อจะให้ประเทศเรานั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตผู้ประกอบการที่รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานนะครับไปแล้วนั้นเช่นโรงงาน4ที่รออนุมัติอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้จัดตั้งให้ได้ร้อยเสร็จโดยเร็วนะครับตามข้อพิจารณาที่เรากำหนดเพิ่มเติมไปถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นจะท่านก็จะได้รับลำดับความเร่งด่วนนะก่อนคือเร็วในระยะแรกก่อนนะครับสิ่งที่เราเป็นปัญหาวันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราอนุมัติไปแล้วภายใน1ปีเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างไม่มีการเริ่มต้นก็อาจจะต้องพิจารณายกเลิกใบอนุญาตที่อนุมัติไปแล้วนะครับที่เรากำลังจะทำต่อไปเนี่ยแล้วก็ห้ามเปลี่ยนสิทธิใบอนุญาตภายในเวลา2ปีนะครับโดยประมาณนะครับที่คิดไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการนำใบอนุญาตดังกล่าวนั้นไปขายต่อนะครับการดำเนินการในเรื่องอื่นๆนั้นปัญหาปากท้องเป็นเร่งด่วนที่คสช.ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกที่ผ่านมาได้ชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนไว้ที่ราคาเดิมจากเดิมต้องปรับขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นมีคำสั่งมาแล้วว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานั้นจะต้องปรับขึ้นวันนี้เราก็ได้พยายามที่ไม่ให้เกิดผลกระทบนะมีการชะลอมีการพิจารณามาตรการอื่นๆคงต้องรอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในภาพรวมให้ได้โดยเร็วนะครับการพิจารณาความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสของบอร์ดรัฐวิสาหกิจจะต้องเอาหลักเกณฑ์ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาเข้าเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับนอกจากกฎหมายพรบต่างๆแล้วหรือโดยผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องกำหนดกติกาขึ้นมาชัดเจนขึ้นปัจจุบันนั้นอยากจะเรียนว่าก็คงไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาจะใช้อำนาจโดยไม่มีการควบคุมผมคิดว่ามันเป็นการควบคุมโดยกฎกติกาของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็มีการควบคุมอยู่แล้วแต่คราวนี้มันเป็นปัญหาซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจก็คงต้องหามาตรการเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้มีคุณภาพมีคุณธรรมธรรมอภิบาลเข้ามาเป็นกรรมการลดสิทธิผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินความจำเป็นให้เหมาะสมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมีข้าราชการเยอะอยู่ตามบอร์ดต่างๆมันเป็นกฎหมายนะครับว่าถ้าเป็นบอร์ดใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่วันนี้บริษัทเหล่านั้นเนื่องจากรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีปลัดกระทรวงรองปลัดต่างๆไปดูแลนะครับตามความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงแต่ละงานรัฐวิสาหกิจที่รับชอบนะครับอันนั้นเป็นกฎหมายนะครับเราถือหุ้นรายใหญ่ในส่วนอื่นนั้นก็จะต้องจัดการให้ได้โดยเร็วว่าใครที่มีความรู้มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมก็ว่าไปไม่ใช่เรานึกจะตั้งใครปลดใครมันไม่ได้ทั้งนั้นในขณะนี้เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองกันอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็พยายามทำความเข้าใจกับบอร์ดทุกบอร์ดอยู่ในขณะนี้เราจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2507ซึ่งมันจะต้องจบสิ้นในเดือนกันยายนโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ 95% นะโดยมีการตรวจสอบนะครับรายจ่ายทั้งหมดของปี57นั้นประมาณ 2.5 แสนล้านบาทจากเดิมนั้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆอะไรก็แล้วแต่ทำให้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยเราเบิกจ่ายไปเพียง 62% เพราะนั้นมันยังไม่ได้เราตั้งเป้าไว้ว่าขณะนี้ตั้งเป้าไว้ 95% นะครับวันนี้เพื่อจะให้เงินต่างๆนั้นไปถึงมือประชาชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยต้องผ่านการตรวจสอบทุกอย่างนะครับโดยคณะกรรมการตรวจสอบคอตรโครงการไหนไม่ผ่านไม่มีประโยชน์ประชาชนรู้สึกไม่ไว้วางใจก็ต้องระงับไว้ก่อนนะครับความซ้ำซ้อนจะต้องปรับแผนงานงบปี57เนี่ยมันเหลือเป็นจำนวนมากพอสมควรเราก็ไม่อยากจะไปหยุดงานต่างๆที่จะต้องดำเนินการให้ได้ในปีนี้เพราะนั้นเราก็จะมาปรับดูที่ว่ามันถูกต้องมันผ่านกฎเกณฑ์กติกาต่างๆหรือยังนะครับถ้าเราทำได้เราก็จะให้ทำในแผนงานของแต่ละกระทรวงทบวงที่เป็นเจ้าของมันอยู่แล้วผมไม่สามารถจะไปปรับเขาออกมาได้แต่จะให้ทำโดยผ่านการตรวจสอบแล้วก็ให้มันบูรณาการกันตั้งแต่งบรายจ่ายประจำปีอย่างที่ผมเรียนข้างต้นไปแล้วนะครับอันนี้ต้องขอยกเว้นนะครับรายการการโอนงบประมาณเพื่อที่เหลืออยู่ไปที่ยังไม่มีแผนงานโครงการที่ชัดเจนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่นะครับก็ขอกันว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเหล่านั้นไปเป็นในลักษณะการโอนงบประมาณไปเดินทางต่างประเทศดูงานจัดซื้อยานพาหนะเรื่องต่างก็ตามที่เป็นเรื่องของข้าราชการผมอยากให้ช่วงนี้เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุดนะครับอะไรที่มันไม่ควรจ่ายก็อย่าเพิ่งไปจ่ายอะไรไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้เราเป็นข้าราชการเราต้องคิดถึงประชาชนไปก่อนนะครับเรื่องโรงงานยาสูบซึ่งแผนเดิมจะย้ายไปที่ตั้งแห่งใหม่ในปี2558ยังคงให้เดินหน้าต่อไปตามแผนงานเดิมแล้วเราได้มีนโยบายไปให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนจอดใจของประชาชนและเป็นปอดของกรุงเทพของคนกรุงเทพนะครับให้ต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่งถ้าว่าจะทำประโยชน์จากที่ดินตรงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดทำที่จอดรถอะไรต่างในข้างใต้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ข้องจะพิจารณาดำเนินการแล้วก็ให้เอกชนนะครับมีส่วนร่วมในการลงทุนแต่ข้างบนเราเป็นส่วนสาธารณะแน่นอนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจของคนกรุงเทพนะครับในการเร่งรัดโครงการสาธารณูปพื้นฐานนั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและตรวจสอบความโปร่งใสแล้วเช่นรถไฟรางคู่บางสายรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายบางสายจะต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนสิ้นสุดปี2557นะครับเพื่อเป็นเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้กับพวกเราผมเองก็อยากได้นะครับอยากมีเหมือนกันโดยเฉพาะรถไฟรางคู่เรามีรางเดี่ยวมานานแล้วรางคู่รางเดี่ยวคือรางเดี่ยวคือวิ่งสวนกันนะเอาง่ายๆถ้ารางคู่คือมันไม่ต้องไปจอดรอกันนะครับก็คู่กันหลังกันไปนะบางคนยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารางคู่รางเดี่ยวต่างกันยังไงนะวันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยกันนะครับแล้วก็เร่งด่วนเฉพาะที่จำเป็นก่อนการปรับย้ายข้าราชการอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้ทราบเราจะทำเท่าที่จำเป็นนะครับอันนี้เป็นวาระพิเศษทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดบรรยากาศภายในองค์กรของท่านเพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานนะครับและแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนการปรับย้ายตามวาระที่จะกระทำในเดือนตุลาคมและเมษายนก็จะเป็นการพิจารณาต่อไปโดยรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ในช่วงต่อไปการชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรอันนี้ประชาชนถามมากๆนะครับไปดูที่ไหนโรงไหนแหมผมก็ตอบลำบากนั่นนะก็เขาบอกว่าทุกโรงใช่ไหมร้อยเท่าไหร่160กว่าโรงทั่วประเทศก็คงต้องไปหาดูนะว่าที่ไหนผมตอบไม่ไหวนะในเรื่องของระบบการศึกษาที่ทุกคนเป็นห่วงนั้นเราก็จะปรับปรุงทั้งระบบมุ่งส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยความมีวินัยมีคุณธรรมศีลธรรมโมเมนต์คำแนะนำมามากมายทำอยู่แล้วใจเย็นนะให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักทั้งสิทธิและหน้าที่การบริหารจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลวันนี้ก็ให้กระทรวงศึกษาไปทำอยู่นะครับทั้งครูนักเรียนแล้วก็ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุหรือ อะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่เป็นใช้งบประมาณมากๆนะครับวันนี้เราต้องดูเด็กก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงต้องมุ่งหวังคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับการผลิตบุคคลในสายวิชาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพหรือเป็นแรงงานฝีมือของประเทศนั้นจบมาต้องมีงานทำก็จะให้ไปดูเรื่องการศึกษาของพวกช่างกลช่างฝีมือต่างๆนะทั้งนี้เพื่อให้จบมาและมีงานทำวันนี้มีปัญหาเรื่องการส่งคืนเงินกู้กยศ.ก็กำลังให้ทบทวนอยู่จะทำยังไงที่กู้ไปแล้วยังไม่ส่งคืนแล้วก็จะกู้ใหม่จะทำไงเม็ดเงินตรงนี้มันไม่กลับมามันก็กู้ใหม่ไม่ได้ก็กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันก็ใจเย็นนิดนึงนะทีนี้ถ้าเราไม่ปรับระบบการศึกษาให้มันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมันก็จะไม่มีงานทำอีกไม่มีรายได้อีกมันก็ผ่อนชำระเงินกู้ไม่ได้อีกนี่คือปัญหาที่เราต้องดูให้ครบระบบนะครับทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ข้อง
ทางยิ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นการแล้วต้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วยกตัวอย่างหลายๆประเทศนะก็อย่างเช่นเราก็มีโรงเรียนอะไรวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันใช่ไหมอันนั้นก็เอาแนวทางของเยอรมันมาเป็นแบบอย่างในการสอนในการให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วประเทศเขาก็เข้มแข็งแกร่งแรงงานมีคุณภาพการศึกษานั้นผมอยากให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพให้มากขึ้นวันนี้แรงงานเราต้องมีการพัฒนานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราลงทุนมากๆจากภายในภายนอกประเทศก็แล้วแต่เราจะได้คนของเราจะได้ไม่อะไรรั่วไหลออกไปนอกประเทศไปทำงานต่างประเทศมากมายนะครับระบบพลังงานไปรูปโครงสร้างทั้งหมดนะปรับปรุงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอันนี้ให้เกิดประสิทธิภาพผมได้กราบเรียนเป็นชั้นต้นแล้วการต่างประเทศนั้นวันนี้เราเร่งดำเนินความสำคัญระหว่างประเทศให้ต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสร้างบรรยากาศเราคบกับมิตรประเทศมันต้องมีความไว้วางใจต่อกันไม่หวาดระแวงต่อกันและมีความเท่าเทียมกันเป็นธรรมผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงนะครับให้ความร่วมมือกันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทวิภาคีพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเอเชียและระดับโลกในเรื่องของการปรับปรุงระบบทางราชการเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบนั้นที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่เราพูดกันไว้เดิมมีประมาณ 8-9 เรื่องมั้งที่ต้องปฏิรูปกันผมกราบเรียนว่าระยะที่1เนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อสรุปนะครับเพียงแต่เพียงว่าเอาข้อเสนอทุกคนไปให้เขาอ่านเขาดูกันแล้วก็ไปคุยกันนะเพื่อจะได้ไปสู่ระยะที่2นะครับก็ไปว่ากันระยะที่2คือหลังจากมีรัฐบาลแล้วนะก็คือเดือนอะไรจําได้มั้ยผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยกันยาใช่มั้ยล่ะนะก็คงจะไปปฏิรูปกันตั้งแต่ตุลาต้นไปถ้าสามารถดําเนินขั้นตอนต่างๆการจัดตั้งการดําเนินการทางกฎหมายแล้วแต่นะมันก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ทําวันนี้พรุ่งนี้ได้มันคงไม่ใช่ก็ตามระยะเวลาที่บอกไว้นะพวกงานปฏิรูปเพราะนั้นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขวันนี้มีมากมายเราก็ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้นะครับในการที่จะใช้คอทชในการแก้ปัญหาให้ท่านนะสิ่งใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อรัฐและประชาชนต้องแก้ไขทันทีเช่นการตรวจสอบแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐและทุกสาขาองค์การมหาชนเอกชนองค์กรอิสระนะไม่ว่าจะเป็นกสทช.หรือบริษัท GOT อันนี้ก็จะต้องดูที่หาจุดที่พบกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดความสงสัยหวาดระแวงของประชาชนหรือภาคหรือสังคมทั่วไปในอนาคตผมยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าท่านเสียหายอะไรผมเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างว่าอาทิเช่นหน่วยงานเหล่านี้นะจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายวันนี้คอชยืนยันว่าไม่ต้องการผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวนะเพราะนั้นใครจะไปอ้างท่านไปตรวจสอบมานะครับถามมาได้ตลอดเวลาการจะซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงมีระนมสอบไปในทางทุจริตจะต้องรับการตรวจสอบอย่าไปเชื่อเขาเพราะนั้นวันนี้ผมได้ให้นโยบายไปแล้วว่าถ้าเราสามารถขจัดการทุจริตได้เราสามารถจะลดการใช้จ่ายของมันไปได้อย่างน้อยก็น่าจะ 10% ถึง 30% นะถ้าเราลดได้นะบางอย่างมันก็ลดไม่ได้ท่านต้องอย่ามองว่ามันทุจริตทั้งหมดบางอย่างก็ราคาก็เป็นธรรมบางอย่างมันอาจจะมีจุดรั่วไหลตรงนี้หน่อยก็ไปคิดกันนะถ้าเรามองทุกคนด้วยความไม่วางใจทั้งหมดทุกโครงการหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันก็ติดขัดไปทั้งหมดท่านต้องเข้าใจเดี๋ยวก็ถ้าสงสัยก็หาข้อมูลมานะครับลดได้ก็ลดถ้าลดไม่ได้มีเหตุผลมาไหมว่ามันทำไมถึงราคานี้ราคาโน้นก็ว่ากันมานะครับวันนี้ก็ใช้เวลามามากกว่าสมควรทำไมผมต้องพูดเยอะทำไมผมต้องอธิบายเยอะเพราะที่ผ่านมานั้นท่านก็ไม่ได้รับข้อมูลนะจากส่วนราชการมากนักแล้วภาษาที่พูดกับท่านก็เป็นภาษาราชการถ้าส่วนใหญ่ผมคิดว่าท่านเข้าใจยากนะวันนี้ผมได้สั่งหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วต้องไปหาคำพูดที่ให้ประชาชนเข้าใจไปเอาคำถามของประชาชนมาแล้วก็ตอบให้มันตรงคำถามผมเตือนมาหลายครั้งแล้วนะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจกันอยู่แบบนี้นะผมเองฟังทีผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นมันต้องเป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้เราถูกกดดันมากพอสมควรทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยปัญหาที่สะสมกันมายาวนานด้วยเวลาที่จำกัดนะแล้วก็ความคาดหวังความไว้วางใจของประชาชนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทำอะไรไม่ผีพรามนะเร่งด่วนจนเกิดผลกระทบในระยะยาวไปสร้างปัญหาให้กับอนาคตนะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้วยหลักการ
มีเหตุมีผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันแล้วด้วยประกอบด้วยคุณธรรมและความรู้นะครับควบคู่กันไปขอบคุณอีกครั้งแล้วก็หวังว่าทุกคนคงให้กำลังใจกับเราเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะขอให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเราก็คงมีกำลังใจน้อยลงเรื่อยๆในการทำงานเพราะว่าถูกกดดันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่20กว่าวันใช่ไหมยังไม่ครบเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่22ถึงวันนี้ก็เวลาที่ผ่านมาผมว่าเราก็ทำอะไรได้มากพอสมควรแต่ผมไม่อยากจะว่าที่ขอมาทั้งหมดวันนี้ได้พรุ่งนี้ได้มะรืนได้คำพูดทุกคำพูดมันเป็นนายเราทั้งสิ้นจะพูดอะไรมันคำพูดเป็นนายผมพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วทำไม่ได้มันก็เป็นปัญหาอะไรที่ประกาศไปแล้วมีผลกระทบโดยรวมผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะแต่เราจะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดโดยการบูรการนะครับอย่างเต็มที่นะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขจากประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริงนะครับขอย้ำอีกครั้งแล้วกันนะถามไม่ได้ตลอดนะครับมีอะไรก็ถามมาไปถ้ามันไปแล้วไม่รู้เรื่องผู้ไม่เข้าใจก็ถามมานะบางคนไม่รู้จะไปถามที่ไหนก็ถามไปที่คสช.ถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บางทีทุกคนจะถามผมคนเดียวผมก็แหมก็ตอบไม่ได้ทุกคนนะทุกคำถามอยากจะตอบทุกคนจริงๆแล้วบางวันยังคำถามมาเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันผมก็ตอบลำบากเขาไปถามหน่วยงานที่อยู่ข้องถ้าโดยตรงนะถ้าทุกส่วนการเขาช่วยตอบถามท่านได้ก็ไปถามเขาโดยตรงถ้าทุกคนลุ่มมาที่คสช.อย่างเดียวมันก็เดินทำงานลำบากนะขอบคุณครับสวัสดีครับ